ดดาชาแนลเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะแล้วลองเลยนะคะเป็นของที่ดาวลงไปใน IG แล้วคือทุกคนแบบฮือฮามากก็คือพาเลตตัวนี้นั่นเองนะคะนี่เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าแต่งมาแล้วเนี่ยจะได้ลุคประมาณไหนมาเริ่มเลยพาเลตตัวนี้เนี่ยเป็นพาเลตของโฮลิกานะคะซึ่งออกมาช่วงประมาณปลายปีเดือนธันวาที่แล้วซึ่งเป็นสีโทนที่ดาวชอบอีกแล้วดาวก็เลยแบบว่าฝากคนที่อยู่เกาหลีตอนนั้นซื้อมานะคะก็ได้มาในราคาประมาณ 1,015 บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะพาเลตข้างนอกสีน่ารักมากนี่เลยสวยเนาะสีชมพูพาเลตนี้ชื่อว่า Everyday is my birthday แต่ข้างในเนี่ยก็ไม่ใช่เชิงชมพูซะทีเดียวดูสีของเขาค่ะทุกคนมันมีทั้งหมดกี่สี12สีถ้าให้เราแบ่งใช่ป่ะมันก็จะแบ่งเป็น3โทน3โทนที่ร้องเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญตึง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 จังหวะคือผิดหมดอย่าร้องแล้วดีๆโทนแรกนะคะก็จะเป็นโทนแบบว่าส้มๆน้ำตาลส้มๆแถวที่2นี่เนาะก็จะเป็นแบบโทนชมพูทองอันที่3เป็นโทนแบบสีน้ำตาลออกเบจอะไรอย่างงี้นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน3โทนเท่าที่ประสาทตาเนี่ยรับรู้ได้ก็ถือได้ว่าเป็นสีที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ที่เราชอบเนี่ยคือมันมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็ชิมเมอร์มันจะมีพาเลตก่อนหน้านั้นซึ่งมีแต่แมทอย่างเดียวบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบแมทอย่างเดียวไงแต่เนี่ยมันเป็นพาเลตใหม่ล่าสุดที่เหมือนแบบว่าการแบบมิกซ์กันผสมผสานกันมันก็ออกมาแบบตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ชอบทั้งแมทแล้วก็ชิมเมอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อสีของเขากันนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะก็เห็นว่าพิกเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างแน่นแล้วก็ดีเนาะดาวลองแล้วเนี่ยก็คือรู้สึกว่าประทับใจในส่วนของเนื้อแมทเราก็รู้สึกว่าเออมันแน่นดีคือเนื้อมันนุ่มพิกเมนต์ชัดทาแล้วเห็นว่าเราทาสีอะไรอยู่ส่วนชิมเมอร์เนี่ยมันจะมีความโปร่งของชิมเมอร์อยู่มันยังไม่ได้แน่นตึบมากมันเป็นเนื้อฟรอสที่เอาไว้เวลาทาทับเนื้อแมทลงมาอีกทีอ่ะมันจะแบบสีผสานกันแบบสวยมากมันจะไม่ได้แน่นตึบเหมือนทางฝั่งยุโรปที่เขาทาออกมาแล้วแบบแค่แบบปาดนิดนึงอยู่หน้าปากซอยก็เห็นอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะแต่งออกมาได้ลุคประมาณไหนสำหรับวันนี้เป็นสีชมพูแล้วกันเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้แต่งสีชมพูเท่าไหร่อ๋อแล้วก็นอกจากพาเลตนี้เดี๋ยวเราจะมาเหยอีก2อันนี้ด้วยนี่ไงเป็นโทนชมพูพอดีเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ก่อนนะคะทาทั่วเปลือกตาเลยกระจกเขาใหญ่ด้วยนะเห็นชัดมากเลยอะเกาหลีแล้วเนี่ยเฮ้ยยังเป็นอะไรขนาดอะนี่นะคะสีก็จะแบบประมาณนี้จะทาใต้ตาล่างด้วยสีแบบเกาหลีเวอร์ไม่เอาจริงๆแบบทาแค่สีเดียวนะถ้าทาทั่วเปลือกตาแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วเพราะว่าสีมันสวยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาสีแมตต์สีชมพูอันนี้นะคะทาลงไปที่กลางเปลือกตาจ้าเห็นไหมจะมีความชมพูขึ้นมาหนึ่งเหมือนแบบเราไล่สีอ่ะทาลงไปทั่วเลยนะจริงๆนี่ก็คือเป็นหนึ่งลุคได้แล้วนะทุกจริงแค่นี้ก็เสร็จแล้วด้วยแต่ว่าเราจะไม่จบแค่นี้เพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนอ่ะอยากดูอีกเขาบอกเราคิดเองpalette eyeshadow แบบนี้นะดาวมีแต่แบบซิงเกิลเดียวของ Polipora ซึ่งสีมันประมาณนี้เหมือนกันต่อจากเนี้ยเราก็จะไม่ต้องพกซิงเกิลเดียวๆแล้วเราก็พกแบบเนี้ยจบเลยจ้าต่อไปนะเราจะทาให้มันดูแบบมีชิมเมอร์หน่อยก็คือใช้สีนี้นะคะนี่เลยสีเรียงต่อมาทาไปที่กลางเปลือกตาเช่นเคยอุ้ยนี่ดาวไม่ได้ทานี่เลยนะ eye primer แต่สีแบบชัดมากดูดิคือสวยเหรอวะจากนั้นนะคะเราจะไปเร็วๆเลยคือเนี่ยไล่สีอย่างนี้มาเลยอันนี้ก็คือเอาไว้ทาแบบขอบตาล่างแต่งง่ายนะไม่ยากเขาเลี่ยงสีมาให้อยู่แล้วมันก็จะง่ายแล้วก็ต่อไปค่ะนี้เลยใช้นิ้วฟาดลงไปฟาดเห็นปะมันจะดูมีอะไรๆขึ้นมาเลยดูสิสแกนสวยถ้าเทียบกับครั้งนี้นะคะครั้งนี้จะดูมีอะไรๆขึ้นเพราะว่าเราทากลิตเตอร์ลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดัดขนตาติดขนตาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันค่ะที่ปัดแก้มกับลิปสติกที่เราเพิ่งได้มาใหม่ก็จะเขียนอายไลเนอร์นิดนึงนะคะเขียนแค่ครึ่งเดียวแค่ตรงกลางตาไปจนถึงหางแค่นี้นะคะตาจะได้ดูเฉียวเปรี้ยวเยร่าโอเคมาต่อกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะมาปัดแก้มกันจ้าเติมสีแดงให้กับพวงแก้มนะคะก็แบรนด์นี้เลยค่ะนี่นะคะ
แอมเมเม่มันอ่านว่าแอมเมเม่หรอหรือไงแอมเมเม่บ็อกซ์หรืออะไรสักอย่าง I am M E M E ถ้าตามของข้าใจนะก็จะอ่านว่าแอมเมเม่เนาะแต่ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านยังไงถ้าใครรู้บอกมาด้านล่างนี้นะคะความเข้าใจผิดเรื่องภาษาเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เนาะโอเคนี่คือบุคคลที่แพ้แพ็กเกจจริงที่แท้ทูมันคือคุชชั่นปัดแก้มธรรมดาเนี่ยแหละที่เอาไว้เต็มๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงไหนมันไม่ธรรมดาตรงนี้จ้านี่ปาดมันเป็นรูปหัวใจโอ้รูปหัวใจไงรูปหัวใจงี้หัวใจเอาเป็นว่าเห็นแล้วเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้จริงเราปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้จริงเพราะมันมีความโซคิวมันมีความแบบคิดถึงแต่ไปเป็นเรื่องของคุชชั่นนะคะก็แค่เปิดออกมาแค่นี้แล้ววิธีการใช้เนี่ยก็คือปั๊มลงไปจ้ะฟาบมันก็จะติดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ปัดๆหน่อยแล้วก็มาปั๊มปั๊มนี่มันก็จะแบบติดเบาๆพอคิ้วๆแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะมันก็จะค่อยๆดูแบบแดงละเลือละเลือขึ้นมาทำให้แก้มมาดูเลือดฟาดอะไรอย่างนี้เห็นไหมตัวปั๊มตรงนี้มันจะเป็นโฟมตรงข้างในตรงเนี้ยมันจะเป็นสปริงทุกคนช่างคิดเนาะไม่รู้คิดได้ไงอ่ะมันน่ารักมากเลยถ้าใครอยากได้แดงมากก็ปั๊มแรงๆถ้าใครอยากไม่อยากได้แดงมากก็ค่อยๆปั๊มแต่ทำแบบนี้แล้วมันก็น่ารักดีนะก็คือแคปไว้ทุกคนแคปหน้านี่ไว้เผื่อใครเครียดแคปไว้ทุกคนแคปไว้ถ้าถึงหมื่นไลค์ในรูปนี้เราจะแต่งหน้าเป็นผีทุกคนดูพูดแล้วนะเว้ยอย่าเล่นกับชาวเน็ตนะน่ากลัวช่วยกดไลค์ด้วยนะโอเคมาจะให้ดูว่ามันเป็นบลัชที่ดีเว้ยคือมันสามารถค้างทิ้งไว้แล้วก็ยังแบบแห่นหรอแดงเลยคือเมื่อกี้ป้ายเยอะมากเอาจริงมันยังไม่เป็นคราบไงมันก็ก็ยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุชชั่นช่วยก็จะดีขึ้นเนาะก็จะได้ไม่ต้องลบหน้าโอเคปากเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวทีหลังเครื่องสำอางนี้มันเปลี่ยนจากหน้าผีให้เป็นหน้าคนได้จริงโอเคเรากลับมาเป็นคนปกติแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับลุคในวันนี้และสำหรับเครื่องสำอางที่เราใช้ในชิ้นสุดท้ายก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เลยของแอมเมเม่อีกเช่นกันแบรนด์นี้มันจะเป็นแบบลิปสติกน่ารักมันจะเป็นเหมือนแบบไอ้ดินสอสมัยเด็กๆอ่ะที่มันเป็นแบบเอ้ยดินสอดินสอต่อไส้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันคือแบบเทคนิคเดียวกันเว้ยมันจะมีลิปทั้งหมด4สีเป็นแบบมินิอยู่ในนี้แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆอยากใช้สีไหนก็ต่อเรียงกันอะไรอย่างงี้เอ้ยน่ารักป่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยฟินิชมันจะเป็นเนื้อแมตต์ค่ะดูโคนแล้วเวลาเอามาเกลี่ยแบบเนี้ยคือจะสวยมากทาสีเข้มไปข้างในแล้วก็เอาสีอ่อนอ่ะทาไปข้างนอกคือแบบบ้วนแต่จริงๆอันเนี้ยซื้อพอแพ็คเกจถามว่าลิปสติกที่บ้านมีอยู่แล้วไหมก็มีใช้หมดไหมก็ไม่หมดแต่ว่าเนี้ยเห็นแล้วแบบไม่ซื้อไม่ได้จริงๆของเพื่อนเนี่ยคงจะชอบนะคะวันนี้ก็มาเหอะทั้งหมดให้ดูแต่งหน้าให้ดูสวอชให้ดูเรียบร้อยหวังว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อนได้นะคะว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีแต่ถ้าถามดาวเนี่ยซื้อเลยสามอย่างเนี้ยซื้อเลยดีโอเคไปแล้ววันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ